ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ YZF R9 หรือ YZF R9 รถซูเปอร์สปอร์ตฟูลแฟริ่งปี2023ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนของยุโรปและอเมริกาต่างก็มีการคาดหมายครับว่ามันจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโชว์2022ระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับสำหรับภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ของ YZF R9 ซึ่งสื่อมวลชนในอินโดนีเซียญี่ปุ่นต่างก็มีการทำเรนเดอร์ขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างยังไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดนะครับดูไว้เป็นเพียงประกอบคำบรรยายซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2564 Yamaha Motor ญี่ปุ่นได้มีการจดเครื่องหมายการค้าชื่อตราสินค้ารวมทั้งหมด24ชื่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับและหนึ่งในนั้นก็คือ YZF R9 และชื่อย่อ R9 ก็ทำให้สื่อมวลชนทั้งยุโรปและอเมริกาต่างก็จับตามองการพัฒนาของ Yamaha ว่าจะมีการเปิดตัวเจ้า R9 หรือ YZF R9 กันเมื่อไหร่ล่าสุดสื่อมวลชนของอเมริกาก็คือ motorcycle.com ได้มีการรายงานข่าวว่า Yamaha ทำการจดเครื่องหมายการค้าชื่อตราสินค้าที่ออสเตรเลียรวมถึงรูปแบบตราสินค้าก็คือชื่อรุ่น YZF R9 หรือ YZF R9 นั่นเองครับและก็คาดว่าจะมีการจดทะเบียนไปอีกหลายประเทศนับจากนี้ไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยทำให้สื่อมวลชนของยุโรปและอเมริกาต่างก็พุ่งเป้าไปที่งานอิกมาโชว์2022ครับว่าน่าจะมีการเปิดตัวเจ้า YZF R9 หรือ YZF R9 นั่นเองครับโดยพื้นฐานของตัวรถนั้นจะใช้ชิ้นส่วนร่วมกันกับ MT09 Sport Naked ที่เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่27ตุลาคมพ.ศ. 2563และเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่งานอิกมาโชว์2020ซึ่งก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วมาถึงวันนี้ถึงคิวของเจ้า YZF R9 แล้วครับเครื่องยนต์เป็นแบบ3สูบเรียง Crossplane Crankshaft 3 Double Overhead Camshaft 12 วาล์วหรือ4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านมาตรฐาน Euro 5ปริมาตรจริงอยู่ที่889 cc อัตราส่วนกำลังอัด 11.5 ต่อ1ให้กำลังแรงม้าสูงสุด119 ps ที่ 10,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีสำหรับสเปคของ YZF R9 นั้นก็คงจะเหมือนกันกับ MT09 แต่ก็ไม่แน่ครับ Yamaha อาจจะมีการปรับเพิ่มแรงม้าเข้าไปให้มันมีความแตกต่างเล็กน้อยเพื่อเพิ่มจุดสนใจในตัวรถให้มากขึ้นจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอัตราความประหยัดอยู่ที่5ลิตรต่อ100กิโลเมตรนั่นก็หมายความว่า1ลิตรวิ่งได้20กิโลเมตรครับรุ่นนี้มี Assist and Slipper Clutch อยู่แล้วติดตั้งกล่อง IMU แบบ6แกนที่พัฒนามาจาก YZF R1 มี Traction Control 3ระดับมี Slide Control System มี Lift Control Braking Controlรวมถึงหน้าจอแสดงผลแบบ TFT Full Color ขนาด 3.5 นิ้วมี Quick Shifter บวกลบโครงสร้างตัวถังเป็นแบบเฟรมอลูมิเนียม Delta Box น้ำหนักเบา Upside Down ขนาด 41 มิลลิเมตรช็อคอัพหลังเดียว Disc Brake หน้าคู่ Radial Mount 4ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน298มิลลิเมตรพร้อม ABS Disc Brake หลังขนาดจาน245มิลลิเมตรยางหน้า 120/70 ZR17 ยางหลัง 180/55 ZR17 มาลุ้นกันดูครับว่าจาก MT09 Sport Naked หรือ Sport เปลือยเมื่อแปลงร่างเป็น YZF R9 หรือ YZF R9 แล้วรูปแบบดีไซน์ของ Full Fairing จะให้ความเฉียบคมมากน้อยแค่ไหนเปรียบเทียบกับ YZF R1 หรือ YZF R7 แล้วจะเป็นอย่างไรรวมถึงเครื่องยนต์ของมันนั้นจะมีการปรับเพิ่มแรงม้าหรือว่าเท่าเดิมเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปจนถึงวันเปิดตัวก็คือวันที่8พฤศจิกายนที่จะมาถึงครับ